ปู่ไพวงศ์มือลั่นโผล่คอมเมนต์หลังกันชัยขอเปิดหน้าแม่ฟ้องกลางรายการเป็นประเด็นร้อนหลังฟังรายการโหนกระแสสำหรับกรณีของฟ้องสุภกิจอดีตคนรักของนักแสดงเอชุติมาที่ก่อนหน้านี้เข้ามาร้องสายไหมต้องรอดอ้างว่าเอชุติมายักยอกทรัพย์ไม่ผ่อนค่างวดรถและนำรถไปซ่อนไม่ยอมส่งคืนในอินสตาแกรมเอชเข้าอัพ2ยูฮาได้โพสต์ประเด็นที่หนุ่มกัญชัยขอเปิดหน้าแม่ฟ้องกลางรายการโหนกระแสงานนี้ปู่ไพวงศ์ได้เข้ามาคอมเมนต์อีโมจิค่อนน้ำหมูกน้ำตาไหลเลย